สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักนะคะอ๋อขอกล่าวยินดีต้อนรับนะคะสำหรับพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามานมัสการพระเจ้านะคะในเช้าวันนี้ร่วมกันนะคะรวมทั้งพี่น้องที่นมัสการผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะในเวลานี้ที่เราจะเริ่มต้นในการที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะในเช้าวันนี้หนูมีพระคำของพระเจ้านะคะที่อยากจะกล่าวในการเริ่มต้นของการนมัสการในวันนี้ด้วยกันนะคะอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1นะคะเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะท่องได้นะคะสำหรับข้อนี้นะคะเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์และที่พระเจ้าพอพระทัยนี่เป็นการนมัสการที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์และที่พระเจ้าพอพระทัยนี่เป็นการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงขอเช้าวันนี้ที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้านะคะให้เรามอบถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ให้การนมัสการที่เราร้องต่อพระเจ้านั้นจะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์
ชื่อว่าพระเจ้าพอพระทัยเมื่อเราถวายหัวใจของเราแด่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราทั้งหลายได้เข้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันพระเจ้าของเราน่านมัสการเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมที่เราจะเดินในทางชอบธรรมวันนี้เป็นความชื่นชมยินดีที่เรามาร่วมกันนมัสการพระเจ้านะคะก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามานมัสการในเช้าวันนี้และก็เรายินดีต้อนรับพี่น้องที่นมัสการร่วมกับเราทางออนไลน์ด้วยนะคะพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่มาคริสตจักรเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะก็มีหลายคนที่มาเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอต้อนรับนะคะพี่น้องคนไหนค่ะก็ขอเวลานี้นะคะที่พี่น้องของเราจะยืนขึ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ออกจากที่นั่งของเราไปทักทายนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะด้วยความรักของพระเจ้าด้วยกันนะคะมีใครในที่นี่หิวกระหายพระเจ้าไหมคะเราปรารถนาที่อยากจะพบกับพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์มีไหมคะอเมนมีใครในที่นี่ที่รู้สึกว่ามีแผลที่รู้สึกบาดเจ็บอยู่ข้างในบางทีเรารู้สึกว่าเราถูกทำร้ายนะคะมีคนทำร้ายจิตใจเราบางทีก็คนไกลตัวบางทีก็คนใกล้ตัวมีไหมคะหรือมีใครที่ยังรู้สึกว่ามีแผลในชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าเป้าหมายรู้สึกว่ามันห่างไกลเนาะยังไม่ชัดเจนนะคะหรือมีใครที่รู้สึกว่าชีวิตของเราที่ผ่านมามันล้มเหลวอ่ะมันมีแต่เรื่องเสียใจมันมีแต่เรื่องผิดหวังให้วันนี้เรานมัสการพระเจ้าด้วยที่เรารู้ว่าผู้ที่เรากำลังนมัสการนั้นพระองค์จะเสริมกำลังและเรี่ยวแรงให้กับเราเอเมนไหมคะผู้ใดที่หิวกระหายจะได้อิ่มน้ำให้เราร้องออกมาด้วยความเชื่อด้วยกันนะคะผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำจะได้หายดีจะได้หายดีผู้ใดที่ไร้จุดหมายจะพบความหวังที่เคยผ่านพังได้เริ่มต้นใหม่ให้เรานมัสการพระเจ้าผู้ที่เรารอคอยและพระองค์จะตอบทุกคำอธิษฐานที่อยู่ในใจของเราไม่ว่าเวลานี้ท่านขาดสิ่งใดพระเจ้าจะทรงเป็นผู้เติมให้ในชีวิตของเราไร้จุดหมายจะพบความหวัง
เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะอยู่ให้เราบอกว่าเราอยู่ในพระเจ้าผู้มีชัยเอเมนไหมคะไม่ว่าสิ่งใดๆจะไม่สามารถที่จะเข้ามากำกายในชีวิตของเราได้เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงปกป้องชีวิตของเราอยู่อยากให้เวลานี้ที่เราจะค่อยๆนั่งลงด้วยกันนะคะและให้เราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นได้อยู่ภายใต้การดูแลการปกป้องที่มาจากพระองค์พระเจ้าเราเชื่อในพระองค์ไม่มีสิ่งใดๆที่จะทำร้ายเราได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้มีชัยชนะเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเราและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองอยู่ในชีวิตของเราจากพระองค์ข้าไม่ต้องการพระเจ้าเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยนอกจากพระองค์Yeah.
พระองค์ขอซ่อนข้าไว้ในความรักโปรดตั้งชีวิตข้าสูงบนศิลาความสัตย์ซื่อพระองค์เป็นความหวังของข้าข้าลี้ภัยในที่ประทับพระให้เราขอต่อพระเจ้าด้วยกันนะคะยืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้นะคะนมัสการพระเจ้าขอตอบพระองค์ด้วยกันว่าเราจะอยู่ในนิเวศของพระองค์ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์แห่งพระนิเวศพระองค์ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์ในรักที่มั่นให้ข้าอิ่มในความสม
ให้เยซูของข้าข้าวางใจพระองค์ในทุกเวลาที่มืดมนพบสันติสุขในใจผู้เล่าลมยามสิ้นแรงข้าไว้วางใจทุกครั้งที่พาขึ้นลงชูชีวิตข้าเป็นแสงตะวันแห่งใจอย่างเท้าของข้าสดใสชั่วนิดนิรันดร์ข้าขอพึ่งในพระองค์เพราะชีวิตข้านมัสการพระองค์พระเยมอบถึงชีวิตของเรานั้นให้กับพระองค์พระเจ้าเรามอบให้กับพระองค์เพราะชีวิตข้านมัสการพระองค์พระเย